วัสดีค่ะกูต้นฉักพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันมื้อนี้ก็วางอีกแล้วค่ะวางทุกมื้อก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังค่ะเพราะว่าคุณสามีนั่นก็มื้อนี้ก็อันเฮ็ดห้องข้างบนค่ะห้องนั่งเล่นที่อันต่อออกมาจากส่วนหลังบ้านข่อยก็หาแนวเฮ็ดค่ะบัดนี้ข่อยก็ย่างไปย่างมาค่ะบัดนี้โอ้สักพักนึงคือได้มองไปเห็นต้นดอกไม้ค่ะที่ว่ามันแห้งเหี่ยวแล้วบัดนี้ข่อยก็สิมาแลเล่มตัดมันเด้อค่ะตัดต้นที่ว่ามันเหี่ยวแล้วทิ้งค่ะข่อยตัดข่อยก็สิกองไว้ก่อนเด้อกันดับแรกตัดจนว่าข่อยคิดว่ามันต้นดอกไม้มันสิเบิดแล้วข่อยก็สิกองไว้นี่ค่ะข่อยค่อยตัดไปค่ะอากาศมื้อนี้อันเยอรมันนี่ก็ค่อนข้างมืดค่ะมีเมฆหลายช่วงนี้อุ๊ยเปลี่ยนเป็นกรมอุตุแล้วเตบัดนี้อากาศก็ค่อนข้างแบบอบอ้าวจักหน่อยเด้อค่ะมื้อนี้ข่อยก็สิตัดหญ้าไปค่ะหลังที่ว่าอันนอกเรื่องไปเนี่ยค่ะข่อยสิตัดไปเด้อทั้งตัดทั้งคั้นคายโอ๊ยต้นดอกไม้อย่างดูขนหลายๆค่ะสิเป็นคนๆบัดนี้เพราะมันติดกับเสือติดหยังมันก็รู้สึกว่าคั้นๆคล้ายๆนี่แหละค่ะทั้งงานตัดหญ้าทั้งงานถอนเครืออันเครืออย่างดูมันเป็นเครือเครือกันคล้ายๆเครือตดหมาบ้านเฮาน่ะค่ะที่ว่าเขาไปเฮ็ดเขาปูงเขาอย่างนั้นล่ะนี่ค่ะทั้งตัดทั้งเงี้ยอันเบิ่งอันเศษหญ้าทั้งหญ้าผึ่งเห็นบ่คะผึ่งเมื่อกี้บินเต็มเลยค่ะนางตอมดอกลาเวนเดอร์ปีหน้าก็ว่าจะปลูกแต่ดอกลาเวนเดอร์ค่ะเพราะว่านางดูเลี้ยงง่ายค่ะประตงรดน้ำรดยังหน้าหนาวก็ทนดีค่ะแล้วดูใบไม้ผีกนั่งกับบานค่ะก็สิเพียนปลูกเป็นดอกลาเวนเดอร์อย่างเดียวอันนี้ที่ว่าข่อยตัดหญ้าทำพร้อมสะอาดมันก็จะเป็นข้างล่างมองลุงเก็บรถเด้อมองลุงจอดรถบ่แม่นลุงเก็บรถลุงจอดรถเฮ็ดไว้สำหรับจอดรถหน้าหนาวฤดูหนาวค่ะเพราะว่าฤดูหนาวว่านี่อันเฮาจอดรถไว้ข้างนอกรถมันก็สิอันเป็นน้ำแข็งนะคะก็สิขับออกไปใดก็ต้องทำเปิดทำความอุ่นเนาะแล้วก็ให้น้ำแข็งละลายถึงจะไปใดบางมือก็ประตูรถก็เปิดบ่ได้ค่ะน้ำแข็งเกาะเลยค่อยก็สิค่อยตัดไปค่ะค่อยเฮ็ดไปค่ะอากาศก็อบอ้าวค่ะคุณสาเพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่ข้างบนเด้อค่ะต่อเติมห้องนั่งเล่นค่อยก็ไม่เฮ็ดข้างล่างค่ะนี่ค่ะข้างล่างนี่ก็ให้เขาเจ้าเซาเด้อค่ะจะกองไว้อยู่ดอกจะกองอยู่ชั้นบนค่ะข้างล่างไกลอันเพิ่นมูของแฟนนี่แหละเพิ่นมาเช่าอยู่นี่ค่ะเขาก็สิตัดไปค่ะเล่มไปเล่มสีไปใหม่ที่มันลงรู้ค่ะนี่ค่ะก็สิให้ดูต้นดอกไม้ที่ข่อยหนีบค่ะนี่คือต้นที่มันเหี่ยวแล้วดอกมันร่วงโรยแล้วมันจะเป็นดอกไม้วัชพืชค่ะที่เขาเจ้าพากันเรียกกันมันก็บ่ได้ว่าจะขึ้นเด้อข่อยกันซื้ออันแบบห่อแบบรวมมาละเมื่อวานค่ะมันก็ขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะต้นที่มันเหี่ยวแล้วก็สิเล่มหนีบให้เบิดหลังจากหนีบเรียบร้อยแล้วก็สิหนีบใส่ถังขยะอีกรอบค่ะถังขยะก็ถังขยะถังซีนน้ำตาลค่ะสำหรับอันใส่เศษใบไม้ใส่เศษหญ้าคอยสิกองไว้แล้วคอยมาหนีบทิ้งทีหลังหนีบบ่แม่นหนีบทิ้งหนีบใส่ถังขยะค่ะเว้าผิดนี่ค่ะเว้าผิดเว้าถูกขอโทษขออภัยเด้อค่ะคลิปหน้าสิพาไปเฮ็ดหยังฝากกดติดตามด้วยเด้อค่ะเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมื้อนี้ก็ขอตัวไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ